ดูเหมือนว่าตอนนี้ผมยังหาไม่เจอแต่ก็ยังเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพื่อหาให้เจอพลังผมจะหมดแล้วโอ้ไม่ไม่พลังหมดแล้วสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในเอสโตรเนียไม่ใช่ลานเกียร์แต่เป็นนานเนียเย่พบกับลุงพีแล้วนะฮะกับใครพบกับลุงพีแล้วกับไคเปอร์อะไรล่ะพบกับลุงพีและไคเปอร์ครับเออโอเคเยี่ยม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 คือเรายังอยู่ใต้ดินนะฮะตามหาศพของผมนะครับซึ่งบั๊กตกลงไปใต้ดินแล้วก็จำได้ว่าในถ้ำใต้ดินเนี่ยมีของแรงอย่างนั้นซึ่งว่าเป็นวัตถุประหลาดที่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือเนี่ยผมขุดจนเป็นโพรงจมูกแล้วครับเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนแล้วครับแต่ก็พยายามจะขุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรก็ผมก็จะขึ้นไปข้างบนครับครับส่วนไคเปอร์นั้นข้างบนเป็นยังไงบ้างฮะผมกำลังมองดูพายุที่กำลังจะเข้ามาสู่บ้านเราจะมาอีกแล้วเหรอพายุครับเนี่ยมันเป็นก้อนเหมือนมวลสารอะไรสีน้ำตาลผมจะขึ้นข้างบนแล้วขยุมขยุมอยู่นะฮะขยุมขยุมแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยปัญหาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆครับก็กดออลติเนตนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไงผมรู้วิธีการลงไปหาใต้ดินของผมแล้วนั่นคือการบั๊กถมตัวเองนั่นเองเอ้ยอีกแล้วเกมนี้ยังบั๊กอยู่ฮะเนื่องจากเป็นตัวอัลฟาเบต้าแกมมาเออจับโอ้โหอลังกรการครับเฮ้ยมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับตึกตึกตึกรีเสิร์ชได้เป็นมันคือแผนที่เดสตาร์ไม่ใช่ฮะปอมปอมดำตมเตอร์ฟูเอลคอนเดนเซอร์ครับเป็นตัวจ่ายน้ำมันพลังงานซัมติงจิงเกอร์เบลอันนั้นเราต้องเก็บไว้ตอนที่เรามีรถฮะไอ้ย่าปอมปอมตมตมตมเตอร์ดำตม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 เตอร์ดำตม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 ผมไปหาของเนี่ยผมเสียเวลากับการตายบั๊กตายไปเยอะมากจริงๆตอนนี้ไม่ไหวเลยจริงๆตายบ่อยเยอะมากเลยเดี๋ยวเราต้องมีทิศทางของเราสักหน่อยละลุงไม่จะสร้างเตเตอร์เลยเหรอไม่ก็เนี่ยไปหาคอมปาวก่อนไงนี่คุณเดินไปไหนเนี่ยไหนคะคอมปาวอยู่นี่เอาโอ้นี่ถ้าเป็นงูฉกทั้งลังเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาโอเคครับตอนนี้เราได้คอมปาวแล้วครับเดี๋ยวเราจะคราฟเป็นลงภาพยนตร์นะครับเทเตอร์ครับคือแกผมสิเทเตอร์เทเตอร์คือเกมนี้มันเพลินนะมันเล่นเรื่อยๆมันเพลินนะมันมีสัตว์เลี้ยงไหมสัตว์เลี้ยงเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ไม่มีขอเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นหุ่นยนต์อ่ะจริงจริงตัวเกมอาจจะมีก็ได้ครับเออผมแบบนี่ไงจะเอามาภาพเป็นแจ้เป็นเจ้านายสัตว์เลี้ยงผมไงมันอยู่ไม่ได้อนาคตอาจจะมีพวกหุ่นยนต์รับใช้ครับเพราะว่านักสำรวจเงี้ยต้องมีอยู่แล้วฮะพวกแอนดรอยที่แบบคอยมาช่วยแบบผมใช้ iOS นะครับผมใช้ iOS อะแอนดรอยผมไม่ใช่ครับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อวกาศนะฮะเวลาเดินก็ต้องแบบเดินลอยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดินลอยตาลอยไม่ได้นะไม่ได้ครับใจลอยก็ไม่ได้ครับนี่ let's go ไปแข่งกันเวลาไปวางก่อนวางเอาวางผัดกันวางเออนี่โอ้โหคอมเปาต้องแข่งกับเวลาโอ้โหตีนคอมเปาก่อนนะโอ้เหมือนเราจะเจอถ้ำโอเคตอนนี้เรามาที่ถ้ำแล้วครับเป็นถ้ำใต้ดินอีกแล้วนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้เรามาแล้วครับเรามาข้างในเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไฮเปอร์เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรฮะมันเหมือนมันแตงกวาแตงอ่อนแตงเบี้ยวมันแตงกวาขาวครับเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราเจอวัตถุลึกลับดูเหมือนว่าจะเป็นนี่ไฮเปอร์เขากำลังสร้างออกมาเอ้ยแล้วผมไม่ได้กดเทเตอร์เอาเทเตอร์ออกไงเนี่ยกดไอตัว E ออกก่อนครับเอาเครื่องมือออกก่อนแล้วก็จิ้มที่เทเตอร์ได้เลยเทียบรอบไปเลยครับผมคว้าทันเหมือนมันจะเป็นต้นไม้ยักษ์นะฮะโอ้เฮ้ยเหมือนจะมีควันจากตรงนี้ครับไฮเปอร์ไอนี่ฮะไอลูกเขียวๆเนี่ยแหละฮะที่เราต้องเอาไปรีเสิร์ชได้มันเหมือนมะกรูดเลยครับเอ้ยระวังนะฮะลุงเหมือนรู้สึกว่าที่นี่จะมีของให้เราโอ้โหเฮ้ยนี่มันพวงองุ่นนี่อุ้ยพวงองุ่นเออไอของพวกนี้นี่ไงฮะคือถ้าเราเจออะไรประหลาดเนี่ยเราให้เราไปดินครับ
เราได้ลูกก้อนมะกรูดสองมาแล้วฮะมันไม่น่าใช่มะกรูดนะครับอันนี้ลูกเม็ดองุ่นนะฮะมันคือน่าจะเป็นเมล็ดองุ่นองุ่นนะครับเฮ้ยผมเจอไอศกรีมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยต้นไม้ยากป่ะลุงลองดูดใต้ดินดูเจออีกแล้วครับเจอเงาะครับโอ้โหเงาะโอ้โหไคเปอร์ครับโอ้โหโยาวเลยยาวเลยยาวเลยวันนี้โอ้โหมันแยกเป็นหลายทางมากครับลุงโอเคงั้นเราเอารีเสิร์ชของเราเก็บก่อนคือแค่นี้ก่อนคือนี่คือเรายังไม่มีรถเนี่ยมันเลยลำบากเพราะว่ามันต้องเดินเท้าเปล่าเก็บของอีกหน่อยก็จะเป็นพวกรถบรรทุกรถอะไรเงี้ยโอ้โหขนกันมันนะลุงใช่มันต้องเสียค่าทางด่วนด้วยเนี่ย45 บาทอ่ะคนละรถฮะโอเคครับภารกิจของเราต่อไปคือการขนย้ายวัตถุที่เรายังไม่ทราบนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะแต่เรียกสั้นๆว่าอาโนนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษจริงๆอ่านว่าอังโนนะฮะแปลว่าไม่ทราบนะครับหรือยังไม่ค้นพบถั่วต้มครับเดี๋ยวเราเอาเงาะไปก่อนแล้วกันเงาะกับมะกรูดไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับไอตัวนี้มันมีซ้ำสองอันถ้างั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยดีกว่าฮะตอนนี้ผมกำลังจะหิ้วเงาะไปนะฮะนี่มันภารกิจขนง่าย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 เงาะขนย้ายครับเอ้ยมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นได้ใช่ไหมโอเคโอเคเป็นไรไหมดูเหมือนว่าครูของผมจะขึ้นถือมะกรูดไม่ได้ครับเหมือนมะกรูดเขาลำผักมะกรูดขึ้นมาเอาข้างบนยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วโอเคพักโอ้โหใช้พลังฟอสดูเหมือนว่านักบินของเรานั้นจะมีพลังฟอสกันหมดนะฮะหมดทุกคนเหมือนหมดทุกคนหมดทุกคนถ้าเกิดมันจะโชคร้ายก็คือขึ้นมาปุ๊บเจอพายุครับแล้วก็โดนหินที่มากับพายุเคาะหัวตายครับผมเอาเงาะป้องกันเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนพายุอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่แล้วเลยเทเตอร์ลุ่มหมดแล้วกลับแล้วต้องกลับทางเดิมเฮ้ยเปิ้ลดูว่าตอนนี้เราต้องหาโอ้ลุงพายุกำลังมาโอ้พายุเข้ามาแล้วลุงพายุมาแล้วโอ้สุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากระวังหินนะลุงเราเดินต่อไปไม่ได้แต่เราก็จะเดินเอ้ยหินมาแล้วลงเฮ้ยมันลงแล้วกำลังจะลงไปแล้วตอนนี้หินใครเปิดโดนอ่ะไม่หรือว่าตอนนี้หินกำลังมาใครเปิดตายไปแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวที่อยู่ตรงนี้แต่ก้อนของผมยังไม่เป็นอะไรครับเพราะผมยังปลอดภัยผมไม่น่าพูดเลยเวลาพูดอะไรเป็นจริงทุกทีเลยนี่ฮะโอ้มันเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคโอเคพายุไปแล้วครับพายุไปแล้วครับพายุไปแล้วโอเคครับผมตามต่อด้วยเงาะนะฮะครับเดี๋ยวผมไปเอามะกรูดครับโอเคมะกรูดอยู่ในหลุมฮะหลุมมันจะมีหลุมนึงอะใกล้ๆถ้ำมาแล้วถ้าเกิดคุณเห็นเงาะก็แสดงว่าคุณใกล้ถึงแล้วโอเคฮะเห็นเงาะลอยแล้วนั่นแหละแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปเอามะกรูดผมก่อนขอให้โชคดีเอาไปใส่ในเครื่องรีเสิร์ชเลยป่ะได้เลยฮะโอเคตอนนี้เราได้ผ่านพ้นจากพายุทรายหรือว่าแซนด์สตอร์มที่มีสโตนมาเกี่ยวข้องทำให้เรานั้นตายสูญเสียนักบินไปแต่เขาก็เกิดใหม่จุติลงมาเกิดแล้วแล้วเราลงไปเอามะกรูดที่เขาได้ทำตกเอาไว้ตอนนี้ส่วนลุงพีเองก็กำลังไปเอาไปใส่ในรีเสิร์ชนั่นเองนะครับเอ๊ะนั่นมันอะไรดูมาว่าเจอวัตถุลึกลับเจอวัตถุลึกลับวัตถุลึกลับวัตถุลึกลับอยู่นี่ครับซ่อนอยู่นี่ฮะมันเหมือนเลโก้โอ้โหของดีครับของดีคุณรู้ได้ไงฮะของดีคือของที่เก็บได้ทั้งหมดดีหมดแล้วฮะสำหรับเกมนี้โอเควัตถุแปลกๆด้วยครับมันก้อนเหลี่ยมๆมาฮะก้อนเหลี่ยมๆครับดูว่าตอนนี้ผมโอเครีเสิร์ชเลยครับรีเสิร์ชเลยคืออะไรเอ่ยไออันแรกลุงได้อะไรฮะรีเสิร์ชได้อะไรเอ้ยอะไรเนี่ยข้างในนี้มันมีเป็นเม็ดเล็กๆแตงโมมันคืออะไรครับเนี่ยฟิลเตอร์โอเคครับต่อไปครับเรามาดูกันว่าเงาะคืออะไรนะฮะแต่ต้องรอพลังโหลดนี่นาใช่รอแป๊บหนึ่งแล้วไคเปอร์มาเร็วมะกรูดแล้วโอ้โหเงาะนี่คือสัญญาณแบทแมนมะกรูดฮะโอเคเห็นไหมเห็นมะกรูดนั่นโอเคโอเคได้เวลารีเสิร์ชครับว่าเงาะคืออะไรกันแน่โอเคครับเอาละครับตื่นเต้นเงาะที่ได้มาก็คือแตงโมดีๆนี่เองจะบอกว่าได้ฟิลเตอร์
มันจะได้ไม่ได้ซ้ำหรอฮะเทรดแพลตฟอร์มครับแลกเปลี่ยนครับแหลมเลยฮะเอาต่อไปครับมะกรูดครับมะกรูดครับโอเครอแป๊บนึงโอเคครับอันสุดท้ายวันนี้สำหรับวันนี้ได้ไปแล้วฮะมันคือเงาะได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับ power cell ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอเคไม่ดีเหรอฮะอยากจะได้ของที่เป็นแบบของที่ดีกว่านี้ฮะพวกอะไรนะไอ้คล้ายๆกับไอ้ตัวของเราเนี่ยไอ้อะไรนะผมก็โซล่าเนี่ยแต่เป็นโซล่าชิ้นใหญ่กว่าอะไรอย่างงี้ดูดพลังงานไวกว่าอะไรประมาณนี้ฮะจะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับคุณผู้ชมครับเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีกับไคเปอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับเกมเอสโตรเนียถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้พวกเราเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนี่แหละครับโอเคฮะแล้วอย่าลืมให้นั้นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับเยี่ยมแล้วครั้งต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ย